สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการนะครับในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมเห็นนะครับในขณะนี้นะยิ่งเศรษฐกิจโลกนะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะยิ่งแย่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราจะมองเห็นข่าวนะความเสื่อมทางศีลธรรมเนี่ยนะก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าตัวแปรที่ผันแปรตรงต่อกันนั่นเองนะคือว่ายิ่งเศรษฐกิจย่ำแย่ศีลธรรมก็ยิ่งเสื่อมจากจิตใจมนุษย์นะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นนั่นเองนะเช่นเศรษฐกิจนะที่มันย่ำแย่นะครับรายได้เข้ามาน้อยกว่ารายจ่ายในขณะที่หนี้สินเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับจากข้อมูลข่าวสารที่ให้ออกมานะจากส่วนต่างๆนะครับว่าหนี้สินคนไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ารายได้มันไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะครับหนี้สินมันมีเยอะเพราะนั้นยิ่งสภาวะยิ่งดิ้นรนมากเท่าไหร่เพื่อต้องการให้ได้รายได้ที่มากขึ้นที่สูงขึ้นการแข่งขันที่มากขึ้นความเครียดความวิตกกังวลที่มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ผู้คนนะสามารถที่จะผิดศีลธรรมได้มากขึ้นนะครับก็มีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการโกหกหลอกลวงกันมากขึ้นนะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะมียอดของการค้าขายนะยอดของกำไรที่สูงมากขึ้นนะครับก็จะเป็นที่มาของการนะพูดผิดศีลนะพูดบิดเบือนอะไรประมาณนี้ก็มีอย่างที่เราเห็นแล้วตรงๆเลยก็อย่างพวกกลุ่มนะ call center นะครับนะโทรมาหลอกลวงทุกวี่ทุกวันอย่างผมเองนี่บางทีก็รับนะมือถือขึ้นมาเนี่ยเห็นเบอร์แปลกๆนะไม่เคยให้เบอร์ใครไว้นะไม่รู้ใครโทรมาวันนี้ก็ไม่รับสายนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปคุยนะเดี๋ยวคุยเพลินๆเผลอๆใช่ไหมหลอกไปหลอกมาดันไปเชื่อเข้าเนี่ยเสร็จเลยนะครับเงินบัญชียิ่งมีไม่ค่อยเยอะอยู่นะถูกหลอกไปหมดเนี่ยก็ลำบากก็น่าเห็นใจนะครับนะสำหรับนะแต่ละท่านนะท่านจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะนะครับนะคนที่ไม่ค่อยนะใช้โทรศัพท์อ่ะนะไม่ค่อยติดต่อใครอยู่แล้วอ่ะมันจะมีเบอร์แปลกๆโทรมาหาเราเนี่ยมันก็แปลกแล้วนะก็ไม่รู้ว่านะคนที่โทรมาเนี่ยจะอ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเราไปหลงเชื่อเข้าเผลอไปเชื่อเข้าทีนี้มีเยอะนะครับบางทีก็หลอกลวงมานะว่ามีแถมนู่นแถมนี่แถมนั่นนะมีการให้อภินันทนาการอะไรอย่างเงี้ยนะบัตรอะไรต่างๆนานาก็รู้เชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้บางคนเกิดความโลภขึ้นมาเผลอนะไปกดไปรับนะครับไปเข้าแอปพลิเคชันอะไรของเขาเนี่ยเสร็จเลยนะถูกดูดเงินออกไปนะครับมันยิ่งเศรษฐกิจยิ่งแย่เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติเลยเตือนกันไว้ก่อนหลายคนอย่าไปมองโลกสวยนะยิ่งเศรษฐกิจนะยิ่งแย่เนี่ยยิ่งต้องเห็นอกเห็นใจนะเพราะฉะนั้นใครโทรมาใครพูดอะไรมาเนี่ยต้องยิ่งช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนั้นระวังถูกหลอกนะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าตัวแปรที่ตามกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจย่ำแย่นะความเห็นแก่ตัวของคนก็จะเพิ่มขึ้นนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นในทรัพย์สินเงินทองก็มีมากขึ้นความดิ้นรนในสภาวะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีหนี้นะไม่อยากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับไม่อยากลำบากอะไรประมาณนี้นะความที่มันดิ้นรนทั้งอยากแล้วก็ไม่อยากนะของปัญหาเนี่ยนะก็ยิ่งทำให้ศีลธรรมนี้ยิ่งเสื่อมจากจิตใจมนุษย์นะพร้อมที่จะผิดศีลผิดธรรมนะพร้อมที่จะโกหกหลอกลวงพร้อมที่จะบิดเบือนนะพร้อมที่จะเบียดเบียนนะเพื่อนร่วมโลกอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับก็เตือนกันแล้วกันนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่มองเห็นยิ่งเศรษฐกิจยิ่งแย่ศีลธรรมก็จะยิ่งเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยต้องรักษานะจิตใจกันให้ดีนะอย่าให้จิตตกนะครับแล้วก็มีสติปัญญานะสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะให้มีศีลมีธรรมคุ้มครองจิตใจไอ้จิตเรานะครับซึ่งเป็นคลื่นและมีพลังงานเนี่ยมีสิ่งดีๆมีพลังของอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกป้องคุ้มครองหรือว่าปัดเป่าแล้วกันไม่ให้อำนาจมืดอำนาจมารเนี่ยมันเข้ามาครอบงำได้ไอ้เข้ามาเบียดเบียนให้จิตตกนะจิตเศร้าหมองได้นะครับนะทั้งกิเลสภายในจิตใจเองและกิเลสภายนอกนะครับก็โปรดฟังนะครับได้สีปัญญากันไปเตือนกันนะครับว่ายิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ศีลธรรมยิ่งเสื่อมจากจิตใจมนุษย์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ